รงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่เขามาขายไม้ต่างๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเป็นฤดูตัดไม้ค่ะเป็นช่วงฤดูหนาวก็เขาก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะคะก็มีไม้ต่างๆมากมายเลยค่ะตรงข้างหลังก็จะเป็นแคมปิ้งนะคะตรงบริเวณนี้นะคะสุดลูกหูลูกตาก็คือเขาเอาไม้มาขายกันนะคะมาประมูลกันถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อไม้ไปทำบ้านก็มาดูมาจองได้นะคะก็จะมีการบอกนะคะว่าเป็นไม้อะไรค่ะท่อนเบิ้ลเริ่มเลยนะคะก็จะมีคนนะคะเข้ามาดูนะคะว่าไม้ต้องการชนิดไหนค่ะตรงนี้เขาก็จะแยกนะคะว่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งไอเชอร์ก็ไม่แน่ใจค่ะว่าคือเป็นไม้อะไรตรงนี้ก็จะบอกนะคะว่าเป็นไม้อะไรค่ะเขาก็จะอธิบายไว้ด้วยค่ะคือเป็นไม้อะไรค่ะอธิบายเรียบร้อยนะคะว่าเป็นไม้แต่ละชนิดเขาก็จะกองไว้อย่างเงี้ยค่ะกองไว้ให้เลือกนะคะนี่นะคะไม้สุงต่างๆค่ะผู้คนเขาก็จะมาดูไม้ต่างๆนะคะว่าเขาสามารถเลือกซื้อไม้ที่เขาจะไปสร้างบ้านไปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนั้นค่ะสามารถมาเลือกได้เลยพามาชมนะคะว่าที่นี่เขาขายไม้กันประมาณอย่างนี้นะคะช่วงทุกฤดูหนาวช่วงเดือนนี้ค่ะเดือนมกราคมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดูความใหญ่ของไม้นะคะไม้สองท่อนนี้นะคะมีคนบอกว่าน่าจะมีอายุ 2-300 ปีนะคะ